วัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วครับผมปลายเร็วครับประเภทป๊อปปูล่าโหวตสาขานักร้องไทยขอโทษครับสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมได้แก่คุณนุ่นนิวชาวลินครับผมเสียงกรี๊ดเป็นเครื่องยืนยันครับนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนุ่นนิวเชิญนุ่นนิวกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับรางวัลนี้ครับมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับก็สวัสดีครับนุ่นนิวครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณกรมชลึกอวอร์ดมากๆเลยนะครับที่จัดงานดีๆยิ่งใหญ่แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณคมชัดลึกมากๆเลยที่คอยสนับสนุนทำข่าวผมตลอดเลยทำให้มีคนรู้จักผมมากยิ่งขึ้นทำให้มีคนอยากที่จะมารู้จักนุ่นนิวมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็แฟนๆของผมทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะทางโซนๆนานานุหรือว่ามามีซันชายครับแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านเลยที่ช่วยกันโหวตให้ผมจนได้รับรางวัลนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณค่ายดูมันดีค่าย DMD Music แล้วก็พี่ๆทีมงานเบื้องหลังทุกท่านเลยครับที่คอยผลักดันผมทำให้ผมได้มาเป็นนุ่นนิวในวันนี้นะครับจริงๆคำว่าศิลปินก็สำหรับผมยังรู้สึกว่าตัวเองใหม่มากๆสำหรับคำว่าศิลปินครับรางวัลนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้ผมมีแรงใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆในวิชาชีพนี้ครับยังไงก็ฝากนุ่นนิวด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้อีกครั้งครับขอบคุณครับนุ่นนิวครับทุกคนเรียนเชิญอยู่ต่อบนเวทีนะฮะและขอเรียนเชิญคุณประภาอรพฤทธิพงศ์สิทธิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SB Interlab จำกัดได้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนุ่นนิวครับกับนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมพร้อมมากถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะรู้สึกว่าเป็นศิลปินมือใหม่นะฮะแต่โอ้โหเสียงคือแบบละลายไปเลยจริงๆครับมากด้วยความสามารถจริงๆสมแล้วครับกับรางวัลนี้นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมครับขอบคุณคุณประภาอ่อนเป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือได้ครับก็สนๆนุ่นนิว